รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมดรวโรดมสีสุขหรือชายแฮกนะครับกับรายการชีวิตต้องวินนะครับทุกๆครั้งที่เจอคุณผู้ชมก็จะนําเรื่องราวดีๆในการต่อสู้ในการให้กําลังใจในการที่จะทําให้ชีวิตของเราเก้าวไปข้างหน้านะครับและวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆที่เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้หญิงแกร่งและเก่งท่านหนึ่งนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณไพลินจันทร์ประทีปนะครับหรือดรโบนัทครับสวัสดีสสดค่ะ,คะโอ้โหพูดถึงดรโบนัสเนี่ยถ้าพูด ตอนนี้เนี่ยในกระแสรายการทีวีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวที่เวอร์วังอลังการมากๆแต่ก่อนที่เขาจะมาเวอร์วังอลังการหรือบอกว่าก็ฉันรวยเนี่ยก็ฉันมีเงินเนี่ยฉันอยากจะทําแบบนี้ใครจะทําไมหรอคนเราย่อมมีที่มาและที่ไปดรโบนัสเป็นคนพื้นเพจังหวัดอะไรครับ เกิดจากจังหวัดปัตตานีค่ะ<ม>แล้วก็ไปเรียนต่อที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็จบปริญญาตรีจากหัดใหญ่ก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก<ม>จบจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกก็ได้รับโอกาสจากท่านศาสตราจารย์ดรท่านหนึ่งนะคะคก็ส่งดรโบนัสนะคะไปเรียนต่อที่ IUM International University of Morality ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนได้รับดกตรกิติมาศค่ะ สุดยอดมากๆาแต่พอฟังตะกี้เนี่ยจากปัจจนีแล้วไปหาดใหญ่ไปหาดใหญ่แล้วไปพิษณุโลกค่ะทำไมถึงต้องย้ายบ่อยๆเพราะว่าเรามีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดรเติมัดคิดว่า อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังเรียนหนังสือหรือทํางานนะคะไม่ให้ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเรตโบนัสอเคยผ่านพบประสบมาหมดแล้วค่ะจนจนมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าแรงบรรนันดาลใจและความฝันแล้วก็ทํามันให้สําเร็จได้ค่ะเห็นบอกว่าตอนเรียนเนี่ยค่ะทํางานด้วยเรียนด้วยส่งตัวเองด้วยใช่ค่ะทําอะไรครับทําไมถึง ก็จุดเริ่มต้นก็คือทางบ้านเนี่ยเป็นข้าราชการอยากให้เรียนครูแพทย์ตำรวจหรืออยู่ในแวดวงของข้าราชการแต่ผู้ใหญ่อะเนาะใช่ค่ะคือเ็ามองว่าถ้าอย่างเงียบอดภัยค่ะแต่เราเนี่ยก็คือประมาณแหวกแนวนะคะแต่ว่าเราก็อยากที่จะเรียนภาษาเพราะเราคิดว่าภาษาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ก้าวไกลแล้วก็คิดว่าถ้าที่บ้านเนี่ยไม่โอเคไม่สนับสนุนดรโมรัสก็คิดว่า เราก็ต้องใช้แนวความคิดของศิลปะเข้ามาเอื้อในในการในการหาทุนกนารศึกษาเป็นของตัวเอง oh. ก็คือทำตุ๊กตาแฮนด์เมดส่งโอท็อปส่งอ่าร้านเวดดิ้งก็คือเราตอนแรกเราก็เริ่มทำขายในโรงเรียน mm. ขายครูครูทุกคนนะคะที่ดูในวันนี้หรือนักเรียนหรือว่ารุ่นน้องหรือรุ่นพี่เนี่ยก็จะได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้สัมผัสกับตุบต๊กตาของดรบนัทก็คือว่าซื้อทั้งโรงเรียนอะคะดรชาย ซื้อตั้งโรงเรียนตั้งแต่พันโรงยันยันผู้อำนวยการเลยค่ะคุณไปคุยยังไงให้เขาซื้อหรอคุณไปทำยงไงหรือฝีมือคุณดีด้วยหรือว<ก>่าก็ด้วย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 เขาเรียกว่าด้วยทักษะที่เรา mix and m a t มิ mix and m a t มทให้ตุ๊ก,กตาเนี่ยดูแพงพอดูแพงปุ๊บเนี่ยเราขายราคาก็ไม่แรงค,รคือเหมือนกับเด็กมาโรงเรียนเนี่ยพาตังมาร้อยสองร้อยเนี่ยเราขายตัวละ 39%, 49%, 59%. Uh huh. ถ้าวันหนึ่งเราขายได้เยอะเราก็ได้เยอะ uh huh. แต่เราก็จะทำทุกวันทำต่อเนื่อง uh huh. แล้ววันหนึ่งเราคิดว่าเราทำได้ปริมาณเยอะทำได้เป็นพันพันชิ้นเราก็คิดว่า1000พชิ้นขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นของชำรวยได้ uh huh. ก็เลยไปติดต่อเวดิ้งแล้วก็งานโอท็อปต่างๆ uh huh. จนได้รับการตอบกลับที่ดีมากๆก็คือยอดสั่งซื้อเนี่ยเยอะทุกเดือน uh huh. จากปีหนึ่งจนถึงปีสเนี่ย uh huh. ก็คือก็คือส่งตัวเองจนจบอะค่ะ จนจบปริญญาตรีแล้วเมื่อจบปริญญาตรีก็มีบริษัทจากอเมริกาเนี่ยมาจองตัวตอนที่ยังไม่จบปริญญาเนี่ยเข้ามาทํางานเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรเป็นนักพูดเป็นนักพูดอาชีพจนได้รับใบประกาศจบมาสเตอร์ n า p จากดรริชาร์ดแบรนเดอร์จากสหรัฐอเมริกาอีกใบหนึ่งค่ะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยทำทุกตาเนี่ย รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ที่เรียนไปด้วยเนี่ยเผื่อแบบว่าน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่หรือใครที่แบบว่าเอ้ยบางคนหน้าบางเคยยังเคยว่าหน้าบางไหมไม่กล้าใช่ค่ะฉันไม่เอาอ่ะไม่อายเขาไปติดต่อใครไปขายของหรือไม่ไหวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าถ้าเราทําชิ้นงานหนึ่งเนี่ยและอยากประกาศให้กับทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมาจากหัวใจและมันมีความวิจิต เชื่อเธอข่าวว่าทุกท่านเชื่อเธอข่าวว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตอบรับในสิ่งที่คุณสื่อสารไปอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของของดรมนัทที่ที่ส่งถึงมือกับทุกคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็จะชมว่าตุ๊ก,กตาสวยมากแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะค่ะได้เดี๋ยวโอ้ฟังดรมนัทพูดไปคือเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของของคนท,ที่ที่ต่อสู้ เพื่อตัวเองแล้วจนประสบความสําเร็จเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกๆครั้งเวลาเราได้พูดถึงความสําเร็จเนี่ยความตื้นตันความปิติความดีใจอ่ะมันย่อมเกิดขึ้นนะครับอีกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไว้ให้อินเสิร์ตภาพเดี๋ยวภาพคงได้ชมตุ๊ก,กาตาของดตรโบนัสะนะขณะเราคุยกันไปด้วยเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนที่เริ่มเป็นนักพูดเนี่ยชีวิตแบบ ตอนนั้นในการพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรบ้างและไปพูดที่ไหนยังไงบ้างก็พูดเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม,มซึ่งตอนนั้นน่ะกระแสของธุรกิจเครือข่ายขายตรงธุรกิจ<ม>เกี่ยวกับความงามและสุขภาพเนี่ยมาแรงมากในสมัยนั้นจนทําให้ดรโบนัสเนี่ยก็รู้สึกหลงไหลในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็สุขภาพและความงามก็เลยคิดว่าการที่เราไปเป็นแค่พิธีกรแต่เราก็ผู้ใหญ่เขาก็มองว่าเราอะ่ะ กน็น่าจะไปต่อได้มากกว่าพิธีกรก็เลยส่งไปเรียนคอร์สต,ต่างๆค่ะทั้งในและต่างประเทศจนจบคอร์สทุกๆคอร์สที่คิดว่าขึ้นเวทีใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยกรในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็บริษัทเครือข่ายและบริษัทประกันหลายๆแห่งในประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่เวลาเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่พูดเนี่ยหลักห น่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจใช่ค่ะในเรื่องของการสร้างสร้างแรงบันดาลใจค่ะในเรื่องของอคนสําเร็จส่วนใหญ่ค่ะฉะนั้นเวลาดรโบนัสเจอคนที่เขากําลังแบบท้อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยดรโบนัส bon จะใช้วิธีการเพื่อเฮ้กลับมาเหอะมาสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เราก็ใช้วิธีการก็คือบอกแนวทางกับกับเขาว่าเราเนี่ยเคยผ่านตรงนี้มาแล้วก็สู้แล้วก็อดทนมานะนะคะแล้วก็ ไม่รักความเพียนนะคะถึงได้มีทุกวันนี้ได้เชื่อเธอข่าวว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าคิดจะทำอะไรไม่ว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะถ้าสู้ต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยความสำเร็จเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลท่านค่ะคือหลายๆคนเนี่ยอยากน้องๆที่ที่กำลังศึกษาอยู่หรือกำลังเรียนเรียนเรียนอยู่เนี่ยค่ะคือหลายๆคนบอกว่าไม่เอาไม่กล้าใช่ค่ะไม่กล้าคือชั้นอายอะ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวที่บ้านฉันก็มีเงินนะที่อาจจะไม่มีเงินก็ได้ค่ะ ตอนนั้นดร์บนั้นคิดยังไงถึงแบบกล้าตัดสินใจที่แบบทำละลุย<ก> <ไป S 2> ครั<ะ>ก็คือก็คือหนึ่งเราพลาดในเรื่องของของของที่บ้านเนี่ยไม่โอเคกับเราเพ<อ>ราะไม่โอเคกับเรารเราก็เริ่มเริ่มที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแล้วก็หันหัน หันไปพึ่งผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ปรึกษาว่าเนี่ยลูกเนี่ยอยากที่จะเรียนภาษาก็คือท่านก็ได้ได้ไดพาไปสมัครเรียนไปไปสมัครเรียนแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็แค่ขอความช่วยเหลือใน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 ,ในทางแนะแนวทางในการศึกษาต่อแต่หลังจากนั้นก็เป็นก็เป็นเรื่องของเราแล้วว่าเราจะทํายังไงให้มีทุนการศึกษาแล้วก็มีมีเงินใช้จนกว่าจะเรียนจบค่ะ นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเริ่มต้นนะครับนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นเกินๆเท่านั้นนะครับชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับยังดําเนินต่อไปอีกเยอะแยะมากมายและตอนนี้เธอกําลังดําเนินธุรกิจอะไรทําอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ